บนลับยาอีกต่อไปน้ำกับยานี่มัดสิ้นสุดในความดีจังกันซ้ำนี่น้องค่ะน้องน้ำบอกเลยถ้าเธอไม่ต้องมาเหยียบเฮี้ยนฉันน้ำได้ไหมสวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะมื้อนี้เป็นวันพระฤหัสเนาะค่ะเป็นวันพระฤหัสที่22 ที่22เดือนกรกฎาคมเนาะค่ะเนาะตอนนี้น้ำมาอายุปากเนาะค่ะกับลูกเนาะค่ะอันโนเอเล่นฟุตบอลอยู่นี่ที่ย่าเล่นกับเด็กๆน้อยอยู่ทั้งพุ่นเนาะค่ะเนาะมื้อนี้น้ำก็ออกมาตอนนี้กาจะเกือบ4โมงแรงแล้วค่ะน้ำอาจจะเข้าบ้านประมาณเกือบ6โมงคุณล่ะค่ะเพราะว่ายังวันที่เพราะว่าน้ำบ่อยากอยู่บ้านเนาะค่ะบ่อยากอยู่บ้านน้ำจะบอกว่าจังใดดีเพราะว่าช่วงนี้กะย่ามาอยู่น้ำเนาะค่ะช่วงนี้ย่ามาอยู่บ้านน้ำแล้วกะเนี่ยกะ2เดือนแล้วเนาะค่ะเนาะ2เดือนกะจะเข้าเดือนที่3เนาะค่ะเนาะกะรู้สึกว่าแรกกับไปได้ดีอยู่หรอกค่ะแต่ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าน้ำย่าน้ำน่ะเป็นคนที่อารมณ์เสียเป็นคนที่โวยวายเป็นคนที่เว้าเสียงดังแล้วเป็นคนที่มีแต่คำเว้าที่บ่สุภาพออกจากปากเพิ่นเนาะค่ะนอนเล่าบัดนี้น้ำจะบอกว่าทุก2เดือนแต่2เดือนมาอยู่นี่น้ำมีความรู้สึกว่าน้ำมองหน้ามองหลังนะคะเพราะว่าลูกน้ำอยู่คนละหม่องอ่ะ2เดือนที่ย่ามาอยู่น้ำนี่น้ำมีความรู้สึกว่าน้ำบ่มีความสุขเนาะค่ะน่ะบ่มีความสุขเลยเรากะแต่ย่าน้ำน้ำมีความรู้สึกว่าย่าน้ำเราไข้ขึ้นเนาะค่ะและแข็งแรงขึ้นหรือว่าจังได๋น้ำก็บ่รู้เพราะว่าจริงๆเราน้ำบ่รู้ว่าย่าน้ำเพิ่นแข็งแรงหรือบ่แข็งแรงเนาะค่ะเพราะว่าบ่ค่อยได้เห็นเพิ่นน้ำบ่เคยได้เห็นเพิ่นเนาะค่ะเนาะมีแต่บอกว่าเพิ่นบ่กินข้าวเพิ่นบ่ย่างบ่ได้ประมาณจังซี่น่ะแม่ค่ะแล้วก็บัดนี้แต่พอเพิ่นมาอยู่น้ำมีความรู้สึกว่ามันบ่ได้เป็นอย่างที่คิดเนาะค่ะมันบ่ได้เป็นอย่างที่คิดย่าน้ำจริงอยู่ที่ย่าน้ำเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เนาะค่ะเนาะย่าน้ำบ่ได้สูบบุหรี่ได้เลยตอนที่มาอยู่กับพวกน้ำนี่ณช่วงเวลานี่ย่าน้ำบ่ได้สูบบุหรี่เลยนะคะช่วงนี้2เดือนกว่าที่มาอยู่กับพวกน้ำนี่บ่ได้สูบบุหรี่เลยแล้วก็ดื่มนี่น้อยมากเนาะค่ะดื่มนี่น้อยมากน้ำถามว่าเธอเซาสูบบุหรี่อีหลีบ่แล้วเลยว่าเซาสูบเพราะว่าถ้าฉันสูบถ้าฉันสูบไปมันก็ฉันก็ต้องตายระวังสินะฉันก็เลยเซาเหล้าคือกันเนาะค่ะเหล้าบ่ได้กินเหล้าหรอกค่ะแล้วกินไวน์แอลกอฮอล์แล้วกันน้ำจะบอกว่าแอลกอฮอล์แล้วกันแอลกอฮอล์ย่าน้ำก็ดื่มในปริมาณที่น้อยที่สุดเหล้าเนาะค่ะเนาะแต่น้ำจะบอกเพื่อนๆว่า2เดือนที่เพิ่นมาอยู่น้ำนี่น้ำบ่เคยมีความสุขเลยเพื่อนๆเข้าใจบ่คะว่าหน้าชื่นแต่อกตมน้ำบ่เคยมีความสุขเลยเนื่องจากย่าน้ำเป็นคนที่มีความสุขอยู่หานาทีแล้วก็เพิ่นจะหน้าบึ้งมือนึงหน้าบึ้งเป็น8เทื่อ9เทื่อเป็น10เทื่อก็มีจังซี่น่ะมามือนึงนี่อาจจะหน้าบึ้งกับหน้าบึ้งอยากด่าเฮาก็บ่ได้ด่าเฮาหรอกค่ะเพิ่นบ่กล้าด่าน้ำอีหลีดอกเพราะว่าเพิ่นก็เกรงใจน้ำคือกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่า มาช่วงหลังๆมานี่หลังๆมากับเขาแล้วเป็นมาเรื่อยๆล่ะค่ะเนื่องจากเราเป็นคนแบบนี้จะให้เราเปลี่ยนมันบ่ได้แต่ว่าจะให้น้ำรับทุกอย่างน้ำก็รับบ่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเพิ่นบ่แม่นแม่น้ำเนาะค่ะแล้วเพิ่นจะไม่เฮ็ดกิริยาที่บ่สุภาพเกินมันก็เกินไปเนาะค่ะเพิ่นมาอยู่บ้านน้ำเนี่ยค่ะน้ำนี่เฮ็ดทุกอย่างเนี่ยค่ะเฮ็ดทุกอย่างเพื่อที่จะให้สามีน้ำสบายใจที่สุดเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันก็ยังบ่พอใจย่าเนาะค่ะเนาะย่าบ่พอใจหลานย่าบ่พอใจผัวน้ำบ่พอใจผัวน้ำบ่พอใจในตัวน้ำบ่พอใจในหลายๆสิ่งอีหยังแล้วก็บ่พอใจจักอย่างบ่พอใจเพื่อนบ้านบ่พอใจคนใกล้บ้านบ่พอใจแล้วบ่พอใจไปหมดเนาะค่ะเนาะเขาเฮ็ดเวียกคือข้างล่างน่ะมันจะมีคนเฮ็ด
เพิ่นจะต่อเติมบ้านเพิ่นก็ต่อเติมเพิ่นก็ขึ้นมาบอกเนาะว่าช่วงนี้พวกจะต่อเติมบ้านเด้อพวกนางก็บอกว่าต่อเติมเลยพวกเธอเฮ็ดเวียกตามสบายเลยตอนกลางวันมันเป็นสิทธิ์ของพวกเธอที่จะเฮ็ดนําได้บอกสิมันบ่ต้องเกรงใจเฮ็ดตามสบายแต่ว่าอย่าให้มันคําจนเกินไปถึงเวลาเลิกงานพวกเธอก็เลิกจังซี่นะแต่ว่าอย่าเฮ็ดเซาจนเกินไปเพิ่นก็บอกว่าขอบคุณหลายๆเนาะค่ะมันก็บ่เป็นหยังเพราะว่าคนทําต้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมันบ่แต่ย่านําเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอีกแล้วเสียงดังบ่เกรงใจชาวบ้านชาวซ่องเนาะค่ะเนาะเราก็เว้าแล้วเป็นคนแบบนี้แล้วก็จะไปด่าเขาเนาะค่ะนําแล้วบอกว่าที่จะไปด่าเขาเพราะว่าเขาเฮ็ดเขาก็มาบอกเฮาก็อนุบ่แม่นเฮาถึงเฮาบ่อนุญาตเขาก็ต้องเฮ็ดเพราะมันเป็นเวียกของเขาเนาะค่ะเนาะนําแล้วบอกว่าเขาเฮ็ดตอนกลางวันมันเป็นงานที่เขาต้องเฮ็ดเฮาเป็นคนที่อาศัยเฮาก็ต้องอาศัยใกล้เคียงเฮาก็ต้องยอมรับสิ่งตรงนั้นแม่นบ่ค่ะคือบ้านคือจังเฮือนน้ําน้ําไปสร้างบ้านน้ําก็ต้องเสียงดังน้ําก็ต้องไปบอกคนข้างบ้านขอคนข้างบ่แม่นไปขอแต่ก็ไปบอกไปกล่าวเขาเพื่อให้เขารู้ว่าเฮาน่ะมาเฮ็ดเสียงดังเพื่อเป็นการขอโทษขอโพยเขาเนาะค่ะเนาะบัดนี้เขาก็เป็นคนมาบอกพวกน้ําพวกน้ําก็โอเคบ่เป็นหยังก็ต้องบอกไปแล้วแต่ย่าน้ําก็บ่พอใจเนาะค่ะเสียงดังแน่เสียงดังนิดๆน้อยๆก็บ่พอใจโมโหวุ่นวายขึ้นเนาะค่ะเนาะบัดนี้นำแล้วบอกสามีนำไปบอกย่าแน่ว่าให้เข้าใจสิ่งตรงนี้ย่าก็เข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่หรอกค่ะเขาเฮ็ดเวียกขึ้นมาก็โมโหเขาแล้วก็พานไปหมดทั้งครอบครัวของนำเนาะค่ะเนาะแล้วบัดนี้นำจะบอกว่าพวกนำพาไปลองเรือพวกนำพาไปลองเรือเนาะค่ะย่านำนี่ด่าบูตลอดทั้งทริปเลยเนาะค่ะพวกนำไปถึงไปลองเรือกินข้าวน่ะไปถึงแล้วก็กินเขาเลยเนาะค่ะเนาะก็คือตอนเที่ยงพวกน้ําออกกลับมาอีกเทื่อประมาณตอน 6:00 นแรงเนาะค่ะออกจากฟังเอาเรือขึ้นเนาะค่ะเนาะน้ําจะบอกวิญญาณน้ํานี่อารมณ์เสียทั้งทริปเลยเนาะค่ะบ่เอาพิตะคําแบบว่าง่ายๆน้ําจะบอกว่าเป็นภาษาไทยก็คือโคตรพ่อโคตรแม่มึงจังซี่น้ําเป็นคํานี่ออกมาเนาะค่ะเนาะแล้วเล่าอยากกินเล่าอยากกินเบียร์มันอากาศหอนแม่นบ่ค่ะอยากกินเบียร์บัดนี้พวกน้ําก็ไปหาร้านแต่ว่าร้านแถวนั้นมันเป็นร้านน้อยๆเนาะค่ะแล้วเขาบ่รับบัตรเครดิตเขาบ่รับบัตรเครดิตน้ําแล้วบอกว่าไปกินเถอะน้ําบอกไปกินเถอะฉันก็มีเงินฉันก็มีเงินสดอยู่ถึงมันบ่หลายเกิดไปกินได้น้ําเลยว่าจังซี่แล้วเลยว่าให้น้ําว่าฉันบ่ไปกินดอกไอ้ภาษาเงินเธอซื้อได้แต่ค่ะซื้อได้แต่น้ําเป่านั่นล่ะว่าซะน้ำเครียดแล้วน้ำเครียดเลยน้ำย่างหนีเลยน้ำเครียดน้ำได้บอกน้ำได้ถามว่าเธออยากกินอีหยังน้ำเธออยากดื่มอีหยังเลยว่าฉันอยากดื่มเบียร์ว่าซั่นอยากดื่มเบียร์เธอก็ไปดื่มได้เพราะว่าฉันมีเงินจ่ายอยู่เลยว่าบ่ฉันเล่าบ่เชื่อว่าน้ำมีเงินเราบ่เชื่อว่าน้ำมีเงินสดเราอยากอายเราอยากอายที่ไปแล้วบ่มีเงินจ่ายน้ำได้บอกไปแม่ไปแล้วฉันสิจ่ายให้ก็เลยว่าสินะถ้าเขาบ่รับบัตรเครดิตน้ำบอกจังซี่ฉันบ่ไปดอกไปก็ได้กินแต่น้ำเปล่าว่าซั่นมีเงินจ่ายแค่น้ำเปล่าแล้วว่าซั่นเด้น้ำเลยบอกว่าน้ำย่างหนีน้ำเลยบอกกับสามีว่าฉันเมื่อยกับแม่เธอน้ำไม่ว่าสินะขึ้นเรือไปเนาะค่ะเนาะขึ้นเรือไปพวกน้ำกระโดดกระว่ายน้ำโดดน้ำแล้วน้ำก็ใส่ชูชีพเนาะค่ะมันเป็นแม่น้ำบ่เป็นน้ำทะเลแล้วน้ำก็เป็นคนที่ว่ายน้ำบ่เก่งเนาะค่ะเนาะน้ำก็เลยว่าฉันสิใส่ชูชีพเพื่อที่จะบ่ได้เป็นอันตรายกับฉันกับยานฉันจมน้ำน้ำเลยว่าสิน้ำก็บอกกับสามีน้ำเนาะสามีน้ำแล้วก็ใส่ทะแม่ว่าซั่นถ้าใส่โลกว่าซั่นน้ำได้ใส่น้ำได้โดดน้ำแม่หัวเลาะน้ำแม่หัวเลาะน้ำใหญ่แล้วก็ใส่ชูชีพว่าซั่นฉันว่ายน้ำบ่เก่งน้ำเลยว่าสิฉันว่ายน้ำบ่เก่งฉันว่ายน้ำบ่เก่งคือเธอน้ำเลยว่าสินะน้ำสามีน้ำก็รู้แล้วล่ะว่าเออมันต้องมีปัญหาแน่นอนแล้วว่าต่อไปบัดนี้เพิ่นก็เลยไปหาหม่องที่มันร้านอาหารที่มันใหญ่หม่องขายของที่มันใหญ่ที่เขารับบัตรเครดิตมันบ่ค่ะเนื่องจากย่าน้ำมันล่มเสียหลายสามีน้ำเลยไปหาหม่องที่เขารับบัตรเครดิตก็เลยไปเจอหม่องนึงเนาะค่ะก็เลยไปกินไอศกรีมกันไอศกรีมได้เบียร์มา3ขวดเนาะค่ะเนาะแล้วได้ไอศกรีมมา5 6 5 5อันครบทุกคนน่ะย่าน้ำเลยว่าฉันบ่กินเนาะเลยว่าสินะฉันสิดื่มแต่เบียร์แล้วบ่กินเนาะเลยว่าเธอซื้อเธอก็ซื้อมาเหมือนหางเลยเนาะว่าซั่นเด้
ซามีน้ำเลยมองหน้าซามีน้ำเลยว่าเธอไม่กินฉันจะกินซามีน้ำเลยว่าสิกินแล้วฉันไม่กินดอกว่าซานยุ่งบัดนี้ลูกน้ำแล้วอยากเล่นน้ำเนาะค่ะมันเป็นฟังตื่นๆแล้วพาลูกไปเล่นน้ำฟังตื่นๆเนาะค่ะเนาะพ่อลูกไปเล่นน้ำฟังตื่นๆน้องเอ๋มอยากมาเบิ่งอัตชองนะลูกว่าอัตชองปาเฟ่ดาบาลองอีซี่ลูกน้ำนี่จะไปเล่นน้ำฟังตื่นๆเนาะค่ะน้ำได้พาไปน้ำได้พาลูกไปเล่นอย่างที่เพื่อนๆเคยเห็นในวิดีโอนั่นแหละค่ะน้ำก็พาลูกไปนั่งเล่นน้ำแล้วบอกว่าน้ำเบื่อกับความที่บ่เคยยิ้มบ่เคยแย้มของเราแล้วก็มีแต่คำที่มันบ่ดีออกมาเนาะค่ะบัดนี้ผ่านไปเนาะค่ะบัดนี้ผ่านไปแล้วก็ฉันบ่มาอีกจักเทื่อดอกฉันบ่ไปดอกไปล่าพาไปล่องเรือซำนี่ฉันบ่ไปดอกประเสริฐเมื่อยซื่อๆประเสริฐเลยน้ำก็เลยว่าเอ้าก็ยังให้ไปเที่ยวน้ำเนาะก็เลยว่าฉันบ่ไปดอกเธอรุ่นบ่ต้องส่วนฉันไปด้วยฉันบ่ไปแล้วประเสริฐบัดนี้มือรุ่นพวกน้ำได้ไปมันเหมือนที่มันเป็นวันที่13เดือนกรกฎาคมเนาะค่ะวันที่13เดือนกรกฎาคมเนี่ยมันจะก่อนวันชาติวันชาติแบบวันที่14มันบอกค่ะบ่นําได้ไปลองบ่นําได้บ่แม่นบ่ได้ไปลองเรือครับวันที่13นะพวกน้ําน้ํากับญาน้ํามาถามน้ําเนาะค่ะว่าฉันสิเข้าไปในเมืองจะต้องขี่รถสายใดน้ำแล้วบอกสาย3ถ้าขึ้นไปสาย3แล้วเธอไปลงมองนั่นมองนี้นั่งก็บอกหมดทุกอย่างเนาะค่ะเนาะวันนี้เราเรียกว่าขึ้นทางไหนขึ้นทางพี่หรือขึ้นทางพี่มันจะมี2ทางขึ้นเนาะค่ะทางนึงถ้าไปมันก็จะบ่ได้ไปในตัวเมืองมันจะไปนอกเมืองอีกทางนึงไปมันจะไปในเมืองมันบอกค่ะน้ําก็เลยบอกเธอไปทางนี้เด้อฉันแล้วก็บ่เข้าใจแล้วบ่เข้าใจทางเนาะถามเลยว่าโอ๊ยคันปล่อยญาไปผู้เดียวญาก็สิลงทางเนาะค่ะเนาะน้ําเลยบอกว่าฉันสิไปเป็นมูเธอน้ําเลยว่าสิก็เลยไปเนาะค่ะไปร้านขยะเด็กตัวคืนนี้มาช่วยตัวไปเลยป่ะน้ำแล้วพาเราไปร้านขยะไปซื้อร้านไปซื้อของซื้อละซื้อยาเสพเนาะค่ะเนาะไปซื้อยาเสพน้ำแล้วบอกยาว่าเธอจะกลับบ้านก่อนบอกเธอกลับบ้านก่อนเธอเฝ้าซื้อแล้วเธอเฝ้ากลับเพราะว่ารถเมย์มันกำลังจะวนคืนมาแล้วเธอเฝ้ากลับแล้วเลยบอกว่าฉันไม่เฝ้ากลับดอกฉันสิไปย่างเล่นประเสริฐเลยทั้งทีเราไปเรากันย่างเรากันประมาณว่าย่างบ่เที่ยงล่ะค่ะย่างไปแล้วเราก็จะวิ่นจังซี่นะหันเธอบ่ไปคันเธออันบ่กลับฉันก็สิไปซื้อของฉันสิไปซื้อเนื้อยังไม่เฮ็ดลูกชิ้นไม่เฮ็ดก๋วยเตี๋ยวกินตอนแรกนําแล้วบอกจังซี่แล้วพากันไปเนาะค่ะย่างก็เลยว่าบ่กลับบ่กลับก็ไปนํากันนําก็เลยพาไปหางเลอแคลเนาะค่ะเนาะพาไปหางเลอแคลแล้วนําก็ไปหาซื้อของอยู่ของกินเนาะค่ะบัดนี้มันเป็นวันที่13มันบ่ค่ะนําไปหาซื้อของอยู่ของกินไปเฮ็ดของแม่ก๋วยเตี๋ยวนี่เพราะว่ามันวันที่14สามีนําหยุดมันเป็นวันชาติของฝรั่งเศสเนาะค่ะเนาะนําได้โทรหาสามีแล้วบอกว่าเธอสิดื่มเบียร์หรือเธอสิดื่มวิสกี้เนาะค่ะเนาะสามีนําได้โทรกลับขึ้นมาแล้วบอกว่าบ่ต้องซื้ออีหยังจักอย่างเพราะว่ามื้อแรงมื้อแรงของวันที่13นี่เราสิมีเซอร์ไพรส์แล้วบอกจังซี่เราสิมีเซอร์ไพรส์พวกเธอบ่ต้องเฮ็ดอีหยังแต่งตัวสวยๆแล้วก็รอฉันกลับบ้านแล้วก็ฉันสิมีเซอร์ไพรส์พวกเธอประจานฉันนําแล้วบอกสามีนําว่าเธอโทรไปบอกแม่เธอนําแต่ว่าแม่เธออยู่กับฉันนี่ล่ะโทรเข้าเครื่องเล่าแล้วก็เว้ากับเล่านําได้บอกสิสามีนําได้โทรเข้าเครื่องญาเนาะค่ะแล้วก็ญาบ่รับแล้วได้โทรมาหานําแล้วเลยว่าแม่ฉันบ่รับอันคือพวกน้ําอยู่ในห้างแต่พวกน้ําแยกกันอยู่เนาะค่ะแยกกันหาของผู้ใดอยากซื้ออีหยังก็ไปซื้อเนาะค่ะแล้วก็ไปพ้อกันอยู่มองจ่ายเงินนําได้ย่างหาญาเนาะค่ะเนาะแล้วฉันถ้าฉันเห็นญาแล้วฉันสิโทรหาเธอว่าซั่นเด้อนําได้ย่างวนหาญาแล้วเจอญาเนาะค่ะนําได้บอกญาว่าย่านอยากคุยกับเธอนําได้โทรหาย่านย่านได้บอกว่าให้เธอมือแรกเนี่ยเธอแต่งตัวสวยๆฉันจะมีเซอร์ไพรส์ว่าซั่นเด้อว้าวซํานั้นล่ะมีเซอร์ไพรส์ฉันสิมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนเฮาเลยว่าสิพวกเธอแต่งตัวสวยๆอยู่บ้านเด้อฉันถึงบ้านแล้วฉันอาบน้ําเลยบ่ฮักก็ออกไปว่าซั่นยายเลยว่าฉันบ่ไปดอกฉันเซอร์ไพรส์อีหยังฉันบ่รู้ฉันบ่เอาฉันบ่ไปดอกว่าซั่นเด้อถ้าไปเซอร์ไพรส์อีหยังเธอฮู้บ่ว่าซั่นมาถามน้ําแล้วว่าเอ้าเซอร์ไพรส์น้ําก็บ่รู้แล้วเนาะน้ําก็เลยว่าจังซี่แล้วเซอร์ไพรส์ก็เลยว่าจังซี่
นำกับลูกคือการนำแล้วบอกกลับบ้านมาเนาะค่ะเนาะอารมณ์บูดเสื้อไผ่อย่างเช่นจนฮอดสี่โมงเคิงสี่โมงแรงเนาะค่ะเนาะน้ำกะประมาณว่านำไปบอกลูกอาบน้ำเนาะค่ะไปบอกลูกอาบน้ำน้ำบอกว่าไปอาบน้ำแต่งตัวซะจะได้ออกป้าป้าสิผ้าป้าป้าสิมีเสื้อผ้าให้พี่เต้แต่งตัวสวยๆป้าป้าบอกแบบนี้ย่าน้ำเขามาเขาย่าน้ำเขามาในห้องรับแขกเนาะค่ะเนาะห้องรับแขกของครัวอันเดียวกันล่ะค่ะแล้วเลยมาถามว่าพี่เต้เฮ็ดอีหยังว่าซั่นน้ำก็เลยบอกว่าน้ำน่ะให้ลูกไปอาบน้ำแล้วแต่งตัวสวยๆน้ำเลยบอกสิแต่งตัวสวยๆรอๆตามที่ย่านเราบอกเนาะค่ะเนาะหน้าน้ำเลยว่าขอโทรหาเธออีกทีว่าซั่นบอกว่าสามีโทรหาน้ำอีกบ่ครับเรียงโตลูกลูกทางว่าเธอใกล้สิแล้วไปวิดีโอของยังมีนิดอันก็แอมเปอร์อันเล็กของยังมีนิดอันเซ็งมีนิดดอกมันบัดนี้ย่าเลยถามว่าย่านโทรหาเธออีกทีว่าซั่นลูกชายฉันแล้วบ่เอิ้นย่านเนาะเอิ้นลูกชายฉันโทรหาเธออีกทีว่าซั่นนำแล้วว่าเขาบ่ได้โทรหาฉันเขาก็โทรหาฉันตอนที่พวกเขาอยู่เลยเลิกแคล่ล่ะนำไม่บอกสิฉันบ่ไปดอกจะไปอีหยังฉันบ่สนใจดอกฉันบ่สนอ่อนดอกเพราะฉะนั้นแล้วว่านำเลยบอกว่าย่านบอกว่าให้เธอแค่แต่งตัวสวยๆเฮานำก็บ่รู้ว่าสิไปสายนำเลยบอกสิฉันบ่ไปดอกฉันบ่สนใจฉันบ่เฮ็ดอีหยังจักอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนำเลยว่าโอ้แล้วแต่เธอนำเลยว่าสินำบอกว่าก้มชิวนำว่าสิแล้วแต่เธอนำว่าสิแล้วเครียดน้ำบอกว่าแล้วแต่เธอเราเลยเครียดน้ำกระสุนเนาะค่ะน้ำสูนน้ำสูนสามีน้ำมาพอดีเนาะค่ะเนาะสามีน้ำเลยมาพอดีน้ำเลยบอกว่าเธอไปบอกกับแม่เธอนะว่าเสื้อผ้าอีหยังเพราะว่าฉันบ่รู้เรื่องเราคิดว่าน้ำรู้แต่เราน้ำบ่บอกเราน้ำเลยบอกว่าน้ำบ่รู้เรื่องแต่เราบ่เชื่อน้ำหญ้านะสามีน้ำเลยเข้าไปบอกว่าฉันสามีน้ำเลยเข้าไปบอกอีหยังจักอย่างนี่ล่ะค่ะน้ำบ่รู้ดอกว่าเราเป็นอีหยังตอนแรกนี่นะสิยะบัดนี้เล่าสามีน้ำเลยไปบอกกับย่าเนาะค่ะเนาะบัดนี้เนี่ยสามีน้ำเลยออกมาเลยบอกว่ายกเลิกเสื้อผ้าว่าซั่นแม่ฉันอารมณ์บ่ดีว่าซั่นเด้น้ำเลยบอกว่าแม่เธอเคยอารมณ์ดีอยู่ติน้ำเลยว่าสิแม่เธอเคยอารมณ์ดีอยู่ติว่าซั่นน้ำกระสุนแล้วเด้ค่ะน้ำสุนน้ำกะเป็นสีน้ำกะโมโหแล้วล่ะบัดนี้สามีเลยบอกว่าเออกระสันเขาออกไปซื้อของไม่เฮ็ดกินนิดๆน้อยๆกันป้ากระสันเด้น้ำเลยบอกว่าไปกับไปน้ำเลยว่าสิเลยออกไปเนาะค่ะสามีน้ำอาบน้ำเสร็จเลยบอกว่าท่าคิมอยู่หลังให้ฉันแน่กระสันเนี่ยน้ำเลยท่าคิมอยู่หลังให้สามีน้ำย่าน้ำเลยออกมาพอดีเนาะค่ะย่าน้ำเลยว่าลูกเธออยากไปเธอก็ไปโลดฉันบ่ไปดอกกระสันเด้น้ำเนี่ยหน้าตาน้ำเนี่ยบ่รับแขกเลยล่ะค่ะน้ำซุนเนาะค่ะน้ำซุนย่าน้ำเห็นหน้าน้ำบึ้งเนาะค่ะน้าเลยว่าเซ็ดจะเซ็ดสีหน้าจังสิอีกโดนบ่ว่าซั่นเลยว่าฉันสิเฮ็ดสีหน้าแบบนี้ล่ะฉันเฮ็ดตามที่เธอเฮ็ดเธอก็เฮ็ดสีหน้าแบบนี้ตั้งแต่เธอมาอยู่กับฉันเธอก็เฮ็ดสีหน้าแบบนี้เธอบ่มักบ่น้ำไม่ว่างสิยังไม่เฮ็ดสีหน้าแบบนี้ใส่ซันเดอร์ว่าซั่นเลยน้ำเลยบอกว่าเธอน่ะบ่เคยมีความสุขอีหยังเลยบ่เคยเฮ็ดอีหยังก็บ่เคยมีความสุขก็เลยว่าสิบ่เคยถูกใจเธอเลยนำเลยว่าสิน้ำตะโกนนะคะน้ำตะโกนเลยว่าถ้าอย่ามาตะโกนใส่ฉันเด้อฉันสิตะโกนมันสิเป็นหยังนำเลยว่าสิอัญญาน้ำเลยว่าเอ้ฉันสิเรียกรถแท็กซี่ฉันสิกลับบ้านนำเลยบอกว่ากลับก็กลับทำไมอ่ะนำเลยว่าน้ำเลยว่าสิก็บ่กลับได้ล่ะค่ะก็บ่กลับเมื่อวานนี่น้ำจะบอกว่าคือกะอารมณ์บ่ดีใส่กันนั่นล่ะค่ะอารมณ์บ่ดีต่างอารมณ์บ่ดีใส่กันน้ำจะบอกว่าสามีน้ำบ่สบายสามีน้ำเลยนอนสามีน้ำเลยนอนตอนกลางวันเนาะค่ะเนาะสามีน้ำเลยบอกว่าน้ำเธอมานอนเป็นมูชันแล้วว่าซั่นน้ำก็เลยนอนกับสามีเนาะค่ะเนาะน้ำก็เลยนอนกลางวันประมาณ 5:00 นถึง 6:00 นล่ะค่ะตอนก่อนน้ำนอนน่ะน้ำบอกกับลูกเนาะค่ะว่าพวกเธอจะเสียงดังเด้อป้าๆบ่สบายลูกน้ำก็บ่เสียงดังก็บ่ได้ยินเสียงผู้ใดอยู่บ้านมันบอกค่ะบัดนี้ย่าเปิดประตูเข้ามาพวกน้ำก็ตื่นแล้วล่ะจริงๆตื่นแล้วล่ะกำลังล้างถ้วยล้างจานกำลังสิเฮ็ดกินตอน 6:00 นนะคะนะตื่นแล้วเรียบร้อย
แล้วบัดนี้ย่าน้ำแล้วเปิดประตูเข้ามาเนาะค่ะเนื่องจากพวกน้ำจะกำลังสิเฮ็ดแนวกินพวกน้ำก็ปิดประตูเนาะค่ะเนาะบ่ซั่นควันมันจะเข้าไปมองที่มันประมาณว่าป้องกันควันได้มั้ยค่ะถ้าควันหลายๆมันจะห้องได้มั้ยค่ะน้ำก็เอิ้นบ่เป็นน้ำพวกน้ำก็ต้องปิดประตูตลอดเนาะค่ะเนาะบัดนี้ย่าเข้ามาน้ำเลยย่าเลยหน้าบูดเนาะค่ะตะโกนพ่อบอกแห้งๆไหมคะว่าเอาพวกเธอพวกนั้นได้ตายบอกว่าซั่นเด้บอกจังซี่ไหมคะเอาพวกเธอพวกนั้นได้ตายบ่ลูกเธอหมู่นั้นบ่ทันได้ตายบ่คือบ่ได้ยินเสียงผู้ใดจักคดว่าซั่นสีหน้าแบบอารมณ์เสียมากๆเลยเนาะค่ะน้อมแล้วมองหน้ากับสามีน้ําเลยว่าน้ําเลยบอกสามีว่าฉันจะบอกกับฉันจะบ่บอกกับแม่เธออีกต่อไปน้ําเลยว่าสามีน้ำก็เลยมาไว้ยักไรประมาณว่าจังซี่นะน้ำก็บ่วอน้ำเล่าตลอดเลยค่ะจนถึงตอนกลางวันจนถึงจงถึงมือว่านนี่เนาะค่ะน้องมือว่านนี่มือว่านนี่เป็นวันพุธมือว่านนี่เป็นวันพุธเนาะค่ะเนาะย่าน้ำเลยถามลูกเพิ่นว่ากุญแจเปิดมองรับจดหมายอยู่ไสว่าซั่นเล่าเลยบอกสามีน้ำเลยบอกก็ไปถามไอ้น้ำแล้วเรียกว่าถามนะคะแล้วเลยให้เธอถามให้ฉันเนี่ยเพราะฉันก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะก็อยู่ใกล้ๆกันน่ะล่ะเลยบอกน้ำมันกุญแจเปิดประตูอยู่ไสน้ำเลยบอกว่าอยู่พ่วงกุญแจประตูบ้านนั่นล่ะก็เลยวางเสียไปหาให้แม่ฉันแนวว่าฉันเด้น้ำเลยบอกที่ย่าไปหากุญแจลูกน้ำจะเอาให้เพราะฉันน้ำก็เลยเอากุญแจอยู่ใกล้ๆกันล่ะค่ะอยู่ใกล้ๆกันเมตรนึงนี่ล่ะค่ะแต่ว่าน้ำไม่ได้ยืนให้ย่าน้ำยืนให้ที่ย่าแล้วก็ยืนให้ย่าเนาะค่ะเนาะย่าน้ำก็เลยลงเปิดๆเห็นบ่ล่ะฉันได้จดหมายฉันมีจดหมายมาแล้วว่าซั่นเด้แล้วเลยว่าขอบใจด้วยน้ำว่าซั่นเด้เว้าประชดนะน้ำเลยบอกบ่เป็นหยังก็เลยวางสิน้ำเลยบอกว่าบ่เป็นหยังเต็มใจน้ำเลยวางสิตําเว้าเสียงจังซี่เลยเด้ค่ะวันนี้ก็เลยทะเลาะกันเธอบ่ต้องมาเฮ็ดซีหน้าบ่ต้องมาเฮ็ดเสียงเสียงกับฉันดอกน้ำเลยบอกว่าฉันสิเว้ากับเธอเป็นครั้งสุดท้ายน้ำเลยวางสิเธอสิอยู่เธอก็อยู่น้ำเลยวางสิเธอบ่ต้องมาเว้านั่นเว้านี่เธอบ่บอกว่าพวกฉันตายหมู่บ้านนี่ก็เป็นคําที่เว้าบ่ดีที่สุดสําหรับฉันก็เลยว่าบ่บอกว่าลูกฉันตายนะว่ามันเป็นแม่นๆบ่ล่ะว่าซั่นเด้ฉันบ่ได้ยินเสียงพวกเธอเลยนําเลยบอกว่าเธอมีปัญหาบ่เวลาได้ยินเสียงอีหยังเธอก็เวลามีเสียงรบกวนเธอก็มีปัญหาเวลาบ่มีเสียงรบกวนเธอก็มีปัญหานําเลยว่าสิถ้าเป็นประสาทบ่นําเลยว่าสิบัดนี้เลยว่าฉันสิกลับบ้านว่าซั่นเด้ฉันสิกลับบ้านแล้วเลยว่าสิกลับเลยแล้วน้ำเลยบอกว่าน้ำยกมือไหวกลับตอนนี้เลยได้แห้งดีบ่ต้องมาอยู่บ้านฉันน่ะว่าสิฉันสิกลับบ้านว่าซั่นกลับทําแม่ฉันสิกลับเธอสิกลับไปไสเธอก็กลับฉันจะกลับบ้านฉันว่าซั่นบ้านเธออยู่ไสน้ำเลยว่าสิแล้วเลยว่าบ้านเราอยู่มักเซว่าซั่นน้ำเลยว่าบ้านเธออยู่มักเซเธอบ่มีบ้านอยู่มักเซบ้านอยู่มักเซมันเป็นบ้านของลูกฉันก็เลยว่าสิเธอเซาเธอจะเซาบ่ก็เลยว่าสิอันมันเป็นบ้านของลูกชายฉันว่าซั่นเด้เราเลยว่าเธอน่ะบ่ได้แต่งงานเธอบ่มีสิทธิ์จะมาอยู่บ้านหลังนี้ดอกว่าซั่นมาว่าให้น้ำน้ำเลยว่าถึงบ่ได้แต่งงานบ้านน่ะบ้านหลังนั้นก็เป็นบ้านของลูกฉันก็เลยว่าจังซี่นะบัดนี้แล้วเครียดเนาะค่ะแล้วเครียดแห้งหลายนั่นเลยว่าเธออายุป่านนี้แล้วเธอบ่มีบ้านอยู่น้ำก็เลยว่าจังซี่เราเลยบอกน้ำว่าฉันน่ะเป็นคนมีเงินว่าซั่นเด้น้ำเลยว่าเธอมีเงินเธอบ่คือบ่ไปหาเช่าบ้านเธอมาอยู่บ้านลูกฉันให้หยังน้ำเลยว่าจังซี่บัดนี้แล้วเลยบอกว่าให้น้ำเนี่ยกลับประเทศไทยไปเลยไปหาขุดกบขุดเขียดกินน้ำเลยว่าขุดกบขุดเขียดกินดีกว่ากินต้มมาม่านั่นเลยว่าเออน้ำได้กินต้มเส้นฝรั่งเนาะค่ะต้มเส้นฝรั่งมันสิเอิ้นว่าบูยองเนาะค่ะบูยองเนี่ยบูยองกล่องนึงนี่บ่ถึง1ยูโรแล้วก็ปัดที่เขาใส่ต้มในบูยองนี่ว่าถึง1ยูโรเนาะค่ะกินได้เป็น3เดือนเนาะน้ําบอกจังซี่ล่ะถ้าว่าเป็นคนมีเงินเธอได้กินแต่บูย่องนั่นล่ะน้ําเลยวางสิจะไปหาขุดกบขุดเขียดกินยังดีกว่ากินบูย่องของเธอคนมีเงินน้ําเลยวางสิมีเงินแต่ว่าบ่มีเฮือนอยู่น้ําเลยวางสินะเครียดเครียดหลายน้ําเลยว่าเธอจะกลับเธอก็กลับมื้อนี้เด้อน้ําเลยวางสิน้ําบอกจังซี่เลยเธอบ่ต้องมาอยู่บ้านฉันอีกน้ําเลยวางสิไปค่ะไปห้องไปว่าให้ลูกว่าให้ลูกว่าบ้านหลังนี้ฉันบ่สามารถที่จะอยู่ได้บ่ว่าซั่นสามีน้ำเลยว่าเธออยู่ได้อยู่สามีน้ำบ่เว้าสามีน้ำบ่ปาก
นาะค่ะสามีนำบ่ปากพอดซะเพราะเรารู้ว่าแม่ของเราเฮ็ดเกินไปกับนำเนาะค่ะเนาะเฮ็ดเกินที่สุดเราเกินที่บ่มีคนที่รับญาใดเนาะค่ะบ่มีคนอาจจะหน่อยบ่มีคนที่รับญาใดนำเป็นคนเดียวที่รับญาใดแล้วก็นำกะเศร้ารับแล้วนำกะบ่รับญาอีกต่อไปนำกับญานี่หมดสิ้นสุดในความรู้จักกันซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะน้ำบอกเลยเธอบ่ต้องมาเหยียบเหี้ยนฉันน้ำได้วางสิถ้าสิเป็นสิตายไหนเธอก็เป็นสิตายของเธออยู่ผู้เดียวล้วนน้ำได้วางสิน้ำได้วางสิล่ะบัดนี้ญาน้ำเราจะกลับมืออื่นเนาะค่ะเนาะมืออื่นเป็นวันศุกร์น้ำคิดว่าเราจะกลับมืออื่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าสามีบอกว่ามือนี่ให้น้ำออกมาข้างนอกซะเพื่อที่จะให้ญาได้กินข้าวกินน้ำเพราะว่าถ้าน้ำอยู่ญาก็บ่ออกมาเนาะค่ะเนาะน้ำก็เลยออกมาเพื่อที่ให้ญากินข้าวบ่บ่ซั่นเราก็บ่ได้กินข้าวเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเราก็บ่อยากเห็นหน้าน้ำน้ำก็บ่อยากเห็นหน้าเราเนาะค่ะเนาะอ้าวในราคาก็น้ำจะบอกว่าคนที่บ่เจอแบบนี้ก็จะบ่มีผู้ใดเข้าใจเนาะค่ะน้ำเป็นคนที่อารมณ์เย็นที่สุดแล้วน้ำรับได้ทุกสถานการณ์แต่ว่าถ้าเกินไปน้ำก็บ่รับเนาะค่ะเนาะอ้าวซ้ำนี้ล่ะเพื่อนๆน้ำก็จะมาบอกเพื่อนๆซ้ำนี่แหละค่ะถ้าญาน้ำกลับไปบ้านเล่าน้ำก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะค่ะน้ำจะบอกเลยนะคะว่าน้ำเป็นคนที่อยู่ระบบมีความสุขเลยเฮ็ดแต่ครอบครัวน้ำบ่มีความสุขเลยเนาะค่ะเนาะฝรั่งเขาบ่ได้ดูแลแม่พ่อแม่ของเขาญาน้ำบ่เคยดูแลแม่เล่าเนาะค่ะจนแม่เล่าตายเราก็บ่ไปเผาเนาะค่ะเนาะน้ำจะบอกแบบนี้ล่ะแม่เราตายได้5ปีแล้วแล้วเราก็บ่ไปเผาพวกน้ำเองเป็นคนที่บอกค่ะญาไปเผาแม่เธอไปฟังแม่เธอบ่ได้เผาให้ไปฟังแม่เธอซะเราบ่เคยไปเบิ่งเลยแม่แล้วป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลเราก็บ่เคยไปเบิ่งจนแม่แล้วตายเราก็บ่เคยไปเบิ่งเนาะค่ะน้องสาวเราโทรมาบอกว่าแม่ตายแล้วเนี่ยเรายิ้มบุยบุยซ้ออยู่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเราสร้างแม่เราคนสร้างพอเราเป็นคนที่สร้างพอสร้างแม่แล้วเราเป็นคนบ่เบิ่งพอแล้วตายแล้วหัวเราะเรามีความรู้สึกว่าเราดีใจเราเป็นคนบอกกับนางเองเนาะค่ะนางบ่ได้ค้นหาเรื่องเราเป็นคนบอกกับนางเองพอฉันตายถูกตัดขาตายเราดีใจเราว่าเป็นคนที่เราดีใจที่พ่อเราตายเราดีใจที่แม่เราตายเนาะค่ะเนาะเป็นคนแบบนี้คิดเบิ่งว่านางเป็นแค่ผู้หญิงคนนึงเนาะค่ะเนาะเราสิมาสะอ่อนในอย่างนั้นทั้งพ่อทั้งแม่เราก็เฮ็ดบ่ดีนําเนาะค่ะเนาะจะบอกแบบนี้ล่ะนางก็เลยบอกว่าเฮ็ดจังได๋ได้จังซั่นล่ะนางเลยบอกว่าถ้าบ่จังได๋ดีเอ้าทัญญาน้ํากับน้ําจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะค่ะว่ามันเป็นจังได๋มื้อนี้น้ําก็สิอยู่กับลูกแล้วก็เล่นกับลูกจนฮอด 6:00 นแล้วน้ําจังจะกลับบ้านเนาะค่ะเนาะเอ้าสิ30นาทีแล้ว27นาทีน้ําก็สิขอโตขอจบล่างวิดีโอไว้ซ้ํานี้เนาะค่ะขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพกันทุกคนแล้วก็พบกับน้ําใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะค่ะสําหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อย Goodbye Goodbye